วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันศุกร์ที่4กันยายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะออกไปสู้รบปรบมือกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะตัวเลขต่างๆทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการที่เราจะวางแผนใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการครับสำคัญเลยนะใครที่อยากติดตามเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าการส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS เองก็ตามนะคุณผู้ชมจะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะก็ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็รวมถึงอาชีพนะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่422-1606หรือว่าคุณผู้ชมที่จะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้02นะคะ4960493และ024960494การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการของเราเดือนนี้กันยายนนะช่วงประมาณปลายเดือนนะคะตอนนี้อาจารย์ฟิตซ้อมอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเรากำลังจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้เชิญชวนทุกๆคนนะคะไปร่วมกันเล่นกีฬาค่ะตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะไปร่วมเล่นกีฬากันนะคะอย่างน้อยๆก็ได้มีโอกาสได้นำอุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับน้องๆด้วยครับก็สถานที่ที่เราจะไปจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับก็คือที่โรงเรียนวัดพระเงินนะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับก็ต้องบอกว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่นักในเรื่องของความพร้อมความสมบูรณ์ก็คงจะยังไม่ครบถ้วนครั้งนี้จะเชิญชวนทุกคนไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะครับคนละไม้คนละมือครับอุปกรณ์การกีฬาคนละอย่าง2อย่างนำไปมอบให้กับเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้กิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับภาคเช้าก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับเราจะร่วมกันแข่งขันกีฬาให้เด็กๆรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยเสริมสร้างให้ห่างไกลจากในเรื่องของยาเสพติดก็มี2ประเภทกีฬาครับทั้งทีมงานมิราเคิลทุกคนรวมถึงแฟนรายการจะร่วมกันเล่นถ้าเป็นประเภทชายเนี่ยก็คือฟุตซอลนะครับบอล5คนบอลโต๊ะเล็กนี่แหละส่วนประเภทหญิงก็จะเป็นแชร์บอลนะครับอันนี้ก็คือในภาคเช้าหลังจากนั้นนะครับภาคบ่ายผมเองจะทำการตรวจดวงชะตาครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านที่ได้นำอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มาร่วมการแข่งขันกีฬากันน้องๆเนี่ยนะ50ท่านแรกที่ลงทะเบียนนะครับช่วงบ่ายเราจะย้ายวิกกลับมาตรวจดวงชะตากันที่สตูดิโอแห่งนี้ครับนะคุยกันโต๊ะตัวนี้เลยนะพูดคุยกันสดๆนะครับแต่อย่างที่เรียนนะเงื่อนไขสำหรับคนที่ลงทะเบียน50ท่านแรกนะเพราะว่าในแง่ของเวลาที่มีจำกัดด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับลงทะเบียนได้0851293697ตอนนี้ต้องบอกว่าเลย 60% ไปแล้วนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนฉะนั้นใครสนใจก็คงจะต้องรีบหน่อยนะครับนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะไปร่วมกันเล่นกีฬากับน้องๆนะเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้ลงสนามนะแฟนรายการหลายคนก็ลงสนามพร้อมๆกันได้เล่นกันคือหนึ่งเลยเนี่ยแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอยู่แล้วรอยยิ้มของเราที่แล้วก็มีความสุขมากที่ได้มีโอกาสได้มอบความสุขให้กับน้องๆ นะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันด้วยฉะนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็มาเจอกันได้นะคะรีบหน่อยละกันในการโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็เตรียมตัวเลยเสาร์ที่26กันยายนเจอกันได้นะตั้งแต่ช่วงเช้าๆนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะแล้วมาในช่วงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราว12ราศีกันบ้างดีกว่าในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ช่วงต้นเดือนค่ะหลายอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะเฉพาะเรื่องของการเงินมาดูว่า12ราศีวันนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะศุกร์ที่4กันยายน2558ครับจันทรคติการแรม6ค่ำเดือน9ปีมะแมอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศตะวันตกหรือว่าทิศประจิมนั่นเอง
ปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นโดยเฉพาะกับสิ่งที่คาดหวังผิดหวังครับนะสิ่งที่หมายมั่นปั้นมืออย่าเสียกำลังใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของตัวบุคคลก็ตามส่วนเงินทองถ้ามีเงินเย็นวันนี้การลงทุนในหมวดหมู่ของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าน่าสนใจความรักหัวใจก็ทายดีครับมีโอกาสได้พบเจอสัมพันธภาพใหม่ๆสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะคนเราไม่เหมือนกันงานมันไม่สำเร็จทุกวันหรอกครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานนะค่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามฉะนั้นเวลาติดต่อประสานงานหรือพบปะผู้คนการเข้าหาเนี่ยถ้าเลือกได้ก็ขอให้มุ่งเข้าหาเพศตรงข้ามนะครับส่วนเงินทองอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างวันนี้ถ้าคุณหมั่นสังเกตพยายามขวนขวายแสวงหาโอกาสอย่างน้อยจะได้ค่าขนมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้พยายามมานานหายเหนื่อยนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะการแสวงหาโอกาสและก็รายได้สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชีวิตในภาพรวมวันนี้มีนถือว่าใช้ได้ความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับถ้ามีโอกาสได้เจอมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้งานเองก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่แตกต่างลู่ทางใหม่ๆในการประกอบธุรกิจการค้ามีเพียงเรื่องของเงินทองเท่านั้นวันนี้อย่าคุยเองไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาหาคนกลางครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของงานการติดต่อประสานงานดูเหมือนจะล่าช้าการทำงานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของคนในส่วนเงินทองยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือการหมุนเงินความรักหัวใจวันนี้ระวังมีปัญหาเพราะเรื่องของบุคคลอื่นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะพึ่งพาตัวเองเยอะๆเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการรับอาสาการทำในสิ่งที่ท้าทายอะไรที่ใครว่ายากหรือไม่อยากทำวันนี้ผมอยากให้ลองไม่เหนื่อยฟรีนะครับส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการให้การบริจาคการสร้างทานบารมีสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์วงเล็บทำในสิ่งที่ถูกนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะใครว่ายากให้รับอาสาเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานเขาบอกว่าต้องเป๊ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะการแต่งเนื้อแต่งตัวการเตรียมความพร้อมข้อมูลข่าวสารการเข้าสังคมพบปะผู้คนนะแล้ววันนี้มันจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆเงินทองตัดสินใจอะไรวันนี้ผมถือว่าดีที่สุดขอให้เชื่อมั่นแต่เรื่องของหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาถอยก่อนนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวันนี้เนียบหน่อยสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ให้ระวังปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานราบรื่นมาโดยตลอดอย่าได้ประมาทนะครับแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้บริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 70% สอบผ่านหัวใจความรักความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงแม้โสดจะไม่เด่นสักเท่าไหร่สีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยมีเกณฑ์เดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่หรืออาจจะต้องทำงานที่ยากลำบากกว่าปกติส่วนเงินทองอย่าโลเลอย่าสับสนถ้าคิดว่าข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นชุดความคิดที่ถูกต้องวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในความคิดอ่านของตัวเองแต่ความรักหัวใจวันนี้ฝากพยายามอย่าทะเลาะเพราะความรู้สึกต่างๆจะไม่เหมือนเดิม
สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะเดินทางอยู่ไม่ติดที่ทํางานที่ยากลําบากวิริยะอุตสาหะอีก1ราศีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมหัวใจไม่เด่นนะครับคนโสดคนคิดมีคู่ไม่สมหวังคนมีคู่ก็มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่เงินทองที่อดออมมานานมีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองนะครับถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทำเถอะสุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้ฝากเก็บรักษาความลับให้ดีๆอย่าเพิ่งแบะไตสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ในเรื่องของงานเวลามีปัญหาเนี่ยนะถ้าเผื่อกำลังร้อนอย่าเพิ่งไปแตะรอให้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เงินทองเดินสายกลางทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนอย่ามัธยัสถ์เกินงามอย่าใจกว้างเกินจำเป็นหัวใจวันนี้คนที่คิดมีคู่อย่า กลัวถ้าต้องแข่งขันมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานนะใช้เวลาเป็นตัวช่วยนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกยิ่งขนันยิ่งขยันยิ่งทำมากก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภทางการงานแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับวันนี้ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงอย่าเอาไข่ใส่ในตะกร้าไว้เพียงใบเดียวอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปเช่นเดียวกับเรื่องรักอย่าตึงไปซะทุกเรื่องครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินการลงทุนนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากลูกน้องบริวารไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการบังคับบัญชาที่ไม่เชื่อฟังนะครับหรือว่าไปสร้างปัญหาสร้างเรื่องให้คอยตามแก้ไขเหนื่อยใจครับส่วนเงินทองยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือถ้าไม่ได้ช่วยเหลือเป็นเม็ดเงินก็จะเป็นในลักษณะการชี้ช่องทางการให้คำปรึกษาดีๆความรักหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านนะครับคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของบริวารสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ